แต่วันนี้นี่ก็ต้องไปนั่งเก้าอี้นี้แล้วแหะฮะในฐานะเป็นประธานกะตะรนะก็ต้องไปประชุมวันนี้บ่ายโมงครึ่งท่านผู้ชมจับตาว่าในการประชุมกะตะรเนี่ยทางนายกเศรษฐาเองจะมีการเคาะชื่อของพอบอรตรคนใหม่หรือไม่<อ>หรือว่าจะต้องเลื่อนออกไปซึ่งถ้าเลื่อนออกไปเนี่ยหมายความว่า บิ๊กเด่นะฮะพลต X, ำรวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดผอบอตรคนปัจจุบันท่านจะเกษียณอายุราชาการยังไงก็ตาม30กันยายนนี้และเดี๋ยวสุกนี้ก็จะเป็นวันทํางานวันสุดท้ายของท่านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเลื่อนออกไปยังไม่ตั้งผอบอตรคนใหม่วันนี้เนี่ยก็จะต้องมีการให้รักษาการแทนผอบอตรเนี่ยขึ้นมาก่อนตั้งเป็นรักษาการไปก่อน แล้วตั้งใครเป็นรักษาการก็ต้องไปดูตามลำดับอาวุโสท่านผู้ชมฮะย้ำกันอีกทีลำดับอาวุโสของแคนดิเดพออตพบตรอเนี่ยลำดับที่1คือบิกรอยพลตารวจเอกรอยอิงคภไพโรธครับ ลำดับที่สองก็คือบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านลำดับที่สาคือบิ๊กต่ายนะครับพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรและลำดับที่สี่ก็คือบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลจึงมีการจับตาว่าถ้าเกิดวันนี้ยังไม่เคา,เาะผบตรคนใหม่น่าจะให้ผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่หนึ่งก็คือพลตำรวจเอกรอยอิงขะไพรโรตรักษาการผบตรนะครับทีนี้จับตาว่าวันนี้ จะเลือกหรือว่าจะเลื่อนอยังเป็นไปได้ทุกทางท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดว่าเลือกพอบอรตอรอคนใหม่แนวโน้มณเวลานี้ก็ยังเป็นไปได้หมดว่าบิ๊กต่อก็อาจจะคว้าเก้าอี้ตามกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้แต่ความเสี่ยงก็คือบิ๊กต่อเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นคู่ขัดแย้งกับบิ๊กโจ๊กเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการตั้งบิ๊กต่อเป็นพอบอรตอรอคนใหม่ ก็เลยมีคําถามขึ้นมาว่าเอ๊ะอาจจะทําให้ศึกในสํสนักงารตํารวจแห่งชาติยิ่งร้อนแรงหรือไม่และนายตำรวจที่มีอาวุโสสูงกว่าอาจจะมีการเคลื่อนไหวฟ้องศาลปกครองหรือไม่นะครับขณะเดียวกันก็มีโอกาสเหมือนกันที่บิ๊กรอยจะขึ้นมาเป็นผอบอตรคนใหม่เพื่อลดข้อคอรหาทั้งหมดทั้งมวลเพราะว่าคุณสมบัติครบอาวุโสโก็เป็นอันดับหนึ่งผ่านงานมาแทบทุกสายไม่มีใครกังขาในความรู้ความสามารถอายุราชการเหลือหนึ่งปีนะครับ ขณะเดียวกันบิ๊กตายเองก็ยังมีโอกาสครับเพราะว่าอายุราชาการเหลือ2ปีก็อาจจะได้มาแก้ปัญหาภายในของสำนนก,การตํตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะการปฏิรูปองค์กรตำรวจส่วนบิ๊กโจ๊กเองหากผลการตรวจสอบไม่พบความผิดก็อาจจะลดกระแสด,ด้วยการข้ามห้วยไปเป็นเลขาธิการปปอสอตามกระแสข่าวที่มีก่อนหน้านี้แล้วก็มีข่าวแบบนี้ท่านผู้ชมฮะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเคยพูดเอาไว้กับคนใกล้ชิด ว่าถ้าทานกระแสในสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่ได้ก็อาจสไลด์ไปปปสแต่ไปแบบยืมตัวไม่โอนไปเพื่อให้มีโอกาสได้กลับมาลุ้นเป็นพบตรอีกครั้งเมื่อคลื่นลมสงบเพราะว่าอายุราชาการของบิ๊กโจ๊กยังเหลืออีกตั้ง7ปีนะฮะแล้วถ้ากลับมาแล้วยังพลาดโอกาสอีกก็มีกระแสข่าวมาพอสมควรว่าบิ๊กโจ๊กก็สนใจในการเล่นการเมืองอาจจะตั้งพัก เล่นการเมืองกันเลยทีเดียวอันนี้ก็คือความเป็นไปได้นะครับทีนี้แนวทางที่2ถ้าเกิดวันนี้ยังไม่เลือกผบตรเลื่อนออกไปก่อนเนี่ยก็อาจจะให้เหตุผลว่าสถานการณ์ในสํานกาักงานตํารวจแห่งชาติยังไม่นิ่งเนชั่น TV ตรวจสอบกับแหล่งข่าวที่เป็นนายตํารวจระดับสูงนะครับระบุว่ามีแนวโน้มที่วันนี้อาจจะยังไม่เคาะน่าจะตั้งเป็นรักษาราชการแทนไปก่อนในช่วงที่ ทางด้านของพลตจเอกดํารงศักดิ์เกษีกยณอายุราชการสิ้นเดือนนี้แล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้อย่างที่บอกคือ29กันยายนก็จะเป็นวันทํางานวันสุดท้ายแล้วองค์กรตํารวจเองก็ขาดผู้นําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะตั้งใครรักษาราชาการแทนก็น่าจะตั้งรองพอบตรอ,อาวุโสอันดับหนึ่งนั่นก็คือบิกรอยเพราะฉะนั้นจะเลื่อนออกไปหรือวันนี้จะเลือกเลยสําหรับพบตรคนใหม่บ่ายโมงเครื่องวันนี้รู้กันครับ